รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเจอร์เทสถ้าคุณผู้ชมคิดอยากจะเตรียมอาหารเก็บไว้ล่วงหน้าอย่างเช่นน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืนง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะเมนูกุ้งทอดผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าไปนั่งรับประทานตามร้านจานนึงอ่ะออกมาเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราซื้อกุ้งมาราคาก็ไม่กี่สตางค์แล้วสามารถทำการทอดแล้วก็ผัดผงกะหรี่ให้อร่อยอร่อยได้ง่ายมากสวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์บ่ายสามโมงยี่สิบทาง Workpoint ช่อง23นะวันนี้มีอะไรง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมเหมาะสมกับยุคสมัยมากเลยเดี๋ยวนี้อะไรก็ต้อง new normal กินกันเหมือนเดิมแต่วิธีการรับประทานการปรุงไม่วุ่นวายทันสมัยง่ายมากทีเดียววันนี้มีเคล็ดลับมาฝากคุณผู้ชมนะครับคุณผู้ชมคะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีวิธีการจัดการวัตถุดิบในการประกอบอาหารสำหรับคุณผู้ชมมาฝากนะเรามีวิธีการเลือกซื้อกุ้งนะคุณผู้ชมเคยคิดไหมว่าเวลาเราไปซื้อกุ้งเราจะเลือกแบบไหนถึงจะรู้ว่าเราจะได้กุ้งสดสดวิธีการเลือกก็มีไม่ยากคุณผู้ชมครับวิธีการเลือกกุ้งก็คือเลือกที่หัวกับตัวยังติดกันนั่นหมายความว่าไม่ใช่หัวไปทางตัวไปทางแสดงว่ากุ้งไม่สดนะกุ้งสดที่หัวจะไม่เป็นสีคล้ำหรือดำจนเกินไปเปลือกกุ้งจะต้องมองเห็นว่าในสมองเนี่ยมีสีของมันกุ้งแบบเหลืองๆอมส้มอย่างชัดเจนเนื้อแน่นเมื่อใช้นิ้วกดดูเนื้อกุ้งก็จะไม่เละไม่แบนทันทีนะคุณผู้ชมวิธีการเก็บกุ้งให้ได้นานคุณผู้ชมตัดหัวออกก่อนนะแกะเปลือกเหลือหางไว้แล้วก็ผ่าเอาเส้นดำตรงกลางออกล้างให้สะอาดเหยียดตัวกุ้งให้ตรงก่อนแล้วก็เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นช่องแช่แข็งไว้นะครับถ้าเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืนง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะอุ้ยอร่อยแล้วก็แซ่บชิลลี่ออยล์ที่ถูกต้องช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูปูจ๋าสวรรค์โขลกรากผักชีกับเมล็ดพริกไทยและกระเทียมจนละเอียดตักขึ้นพักไว้ใส่เนื้อหมูมันหมูบดเนื้อปูและเครื่องที่โขลกไว้ปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายซีอิ๊วขาวและซอสปรุงรสนวดผสมจนเข้ากันดีปั้นเป็นก้อนกลมวางไข่เค็มตรงกลางจุ่มเนื้อหมูที่เตรียมไว้ลงในไข่ไก่แล้วตักขึ้นคลุกลงในเกล็ดขนมปังชุบทอดราโกกิให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นจนร้อนใช้ไฟปานกลางทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพักไว้จัดปูจ๋าสวรรค์ใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยใบผักชีและพริกชี้ฟ้าแดงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูปูจ๋าสวรรค์คิดอยากจะเตรียมอาหารเก็บไว้ล่วงหน้าหรือบางทีไปซื้อแล้วไม่ถูกใจเตรียมเองง่ายกว่านะอย่างเช่นน้ำมันน้ำพริกเผาคุณผู้ชมบางทีเขาก็เอาจากการที่เขาทำน้ำพริกเผาแล้วก็ช้อนมาใส่ขวดขายแต่สำหรับวันนี้คุณผู้ชมถ้าหากเราคิดว่าเราอยากจะเตรียมน้ำมันไว้แล้วไม่ต้องการให้เหม็นหืนง่ายๆเรามีวิธีการเตรียมน้ำมันพริกเผามาฝากคุณนะเริ่มต้นเราก็ต้องดูพริกป่นคุณผู้ชมอันนี้เป็นทางลัดอันนี้แม่บ้านทันสมัยมากคุณผู้ชมจะไม่มานั่งคั่วพริกแล้วก็นั่งสาบแช่งคนนั้นคนนี้โอ้มันโบราณเกินไปนะคุณผู้ชมนี่เลือกเอาพริกป่นเอาเจ้าที่เขาคั่วใหม่ๆหอมๆ
กลิ่นจะฉุนมากเข้าใกล้จะจามนะคุณผู้ชมเลือกมันเลยแล้วก็น้ำมันถ้าคุณผู้ชมจะเก็บนานก็ขอแนะนำให้เป็นน้ำมันปาล์มถ้าหากว่าคุณต้องการจะใช้ไปเรื่อยๆน้ำมันถั่วเหลืองทำไมต่างกันเพราะน้ำมันปาล์มถ้าคุณผู้ชมปิดฝาสนิทจะอยู่ได้นานกว่าน้ำมันถั่วเหลืองนะน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยโอกาสที่จะเหม็นหืนหรือออกซิไดซ์อาจจะเป็นไปได้ถ้าหากคุณผู้ชมไม่ปิดให้สนิทและไม่เก็บให้ถูกวิธีเราเริ่มต้นแบบนี้คุณผู้ชมใส่น้ำมันอันนี้หลังจากที่เรากรองเสร็จเราจะได้น้ำมันพริกแดงๆและมีความเผ็ดในตัวพร้อมที่จะเอาไปทำอาหารได้เยอะแยะอยากทำมากก็ใช้น้ำมันมากขึ้นนะคุณเปิดเตาไว้ก่อนคุณผู้ชมต้องระมัดระวังนะการทำน้ำมันพริกเก็บเอาไว้ใช้แบบนี้หรือที่ฝรั่งเขาเรียกว่าชีลี่ออยล์อ่ะไฟแรงเกินไปน้ำมันจะมีรสขมพอน้ำมันอุ่นๆแบบนี้เราก็หรี่ไฟลงมาต่ำๆแล้วก็ใส่พริกป่นที่เราเลือกมานะครับคุณผู้ชมใส่ลงไปเลยพอใส่พริกป่นเสร็จก็ค่อยๆคนให้ส่วนผสมทั้งหมดตรงนี้เข้ากันถ้าไฟแรงนะคุณผู้ชมน้ำมันร้อนมามันจะฟุบขึ้นมาแล้วก็เศษพริกป่นๆก็จะไหม้และดำเนี่ยคุณผู้ชมดูสิดูที่ผิวคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าเนี่ยน้ำมันร้อนเห็นไหมปุบปับปุบปับแบบนี้นี่คือลักษณะของการทำแบบชีลี่ออยล์ที่ถูกต้องคุณผู้ชมอย่าไปบอกใครคนนั้นเนี่ยแบบเป็นความลับเชียวถามว่าเราจะต้องเจียวนานไหมอ่ะคุณผู้ชมดูลักษณะแบบนี้จะเห็นมีพริกเนี่ยค่อยๆลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาเริ่มเต็มกระทะปุ๊บเราก็ปิดไฟเลยนะคุณผู้ชมปิดไฟเสร็จเนี่ยอย่าคิดว่าน้ำมันเนี่ยมันจะเย็นสนิทมันยังร้อนอยู่เพราะฉะนั้นพริกยังมีโอกาสที่จะสุกดำเกรียมแล้วก็ขมเป็นไปได้อีกเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาละปิดไฟปิดแล้วนะคุณผู้ชมนี่ปิดเตาแล้วนะเห็นไหมกระทะที่ดีมันก็ยังร้อนอยู่แล้วน้ำมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่คนไปเรื่อยๆไอ้คุณผู้ชมใจเย็นๆเนี่ยอยู่ว่างๆก็ทำใส่ขวดโหลเก็บไว้1ขวดอยู่ในตู้เย็นก็จะสามารถใช้ได้นานนะคุณผู้ชมเป็นเดือนเลยโดยที่ไม่หืนทำกับข้าวทำอะไรก็คิดถึงชีลี่ออยล์เอาล่ะคุณผู้ชมพอน้ำมันนิ่งอันนี้ก็ยังเดือดๆอยู่นะคุณผู้ชมยังเห็นมีปุดๆอยู่ต้องรอจนกระทั่งนิ่งก่อนอีกแป๊บนึงคุณผู้ชมเอาละเห็นไหมเริ่มนิ่งแล้วพอเริ่มนิ่งปุ๊บเราก็จะจัดการกรองใช้ที่กรองแบบตาทีหน่อยบางคนก็เอาผ้าขาวบางมาลองอีกนะคุณผู้ชมเพื่อให้ได้น้ำมันจริงๆไม่มีกากพริกเลยเราค่อยๆเทดูกันนะคนหน่อยนะแต่ถ้าตกตะกอนอยู่ในกระทะก็ไม่เป็นไรนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะบอกคุณผู้ชมว่าจะเอาส่วนที่ตกตะกอนไปทำอะไรเห็นไหมคุณผู้ชมได้น้ำมันพริกเรียบร้อยส่วนนี้คุณผู้ชมอย่าทิ้งนะส่วนนี้ที่อยู่ในกระชอนย้ายมาปุ๊บนี่เอามาใส่ถ้วยส่วนที่เหลือตรงนี้เราก็ไม่ทิ้งนะคุณผู้ชมนะขูดหมดเลยเสียดายโถไปทำน้ำพริกเผากากหมูไปทำอะไรก็ได้คุณผู้ชมจะเห็นว่าเราได้2ส่วนส่วนนี้เราเรียกว่าชีลี่ออยล์น้ำมันพริกนะคุณผู้ชมเอาไปใช้สำหรับราดหน้าอาหารจานเด็ดไปใส่ข้าวผัดไปใส่ผัดผักอะไรก็ได้ที่คุณผู้ชมต้องการให้มันมีรสเผ็ดออกมาส่วนพริกนี่เวลารับประทานก๋วยเตี๋ยวอยากได้พริกเจียวหอมไหมคุณผู้ชมก็ตักอันนี้ใส่ลงไปในก๋วยเตี๋ยวอุ้ยอร่อยแล้วก็แซ่บเอาละครับคุณผู้ชมก็ได้พริกเตรียมเก็บไปใช้แล้วนะครับและต่อจากนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็มีเมนูมาฝากคุณผู้ชมนะครับกุ้งทอดผัดผงกะหรี่ครับเมนูกุ้งทอดผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าไปนั่งรับประทานตามร้านจานนึงอ่ะออกมาเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมแต่นี่เราซื้อกุ้งมาราคาก็ไม่กี่สตางค์และสามารถทำการทอดแล้วก็ผัดผงกะหรี่ให้อร่อยได้ง่ายมาก
ุ้งเกรียงกรอบกรอบกลิ่นของผงกะหรี่ก็จะหอมเชียวช่วงลดเค็มทำได้สนับสนุนโดยเลสซอลต์เครือข่ายลดบริโภคเค็มจะดีไหมคะถ้าอาหารที่เราจะทานนั้นมีปริมาณโซเดียมที่น้อยลงเพื่อสุขภาพที่ดีในทุกๆวันวันนี้เรามีเมนูข้าวผัดน้ำพริกเผาลดเค็มมาฝากค่ะวิธีทำน้ำพริกเผาใส่น้ำมันพืชลงในกระทะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกชี้ฟ้าแห้งป่นละเอียดลงเคี่ยวพอเดือดแล้วปิดไฟยกลงกรองเฉพาะน้ำมันเตรียมไว้วิธีทำข้าวผัดน้ำพริกเผาลดเค็มใส่น้ำมันผัดพริกลงในกระทะตั้งไฟจนร้อนใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมเติมเนื้อหมูผัดพอสุกตามด้วยไข่ไก่ผัดให้เข้ากันใส่ข้าวหอมมะลิหุงสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันจนข้าวผัดสุกและระอุดีใส่กระเทียมและพริกขี้หนูสวนผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟยกลงตักข้าวผัดน้ำพริกเผารสเค็มใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟและโรยหน้าด้วยต้นหอมรับประทานคู่กับไข่ต้มยางมะตูมบีบมะนาวพร้อมรับประทานเมนูนี้จะมีโซเดียมประมาณ710มิลลิกรัมในเมนูนี้เราทำน้ำพริกเผาเองทำให้โซเดียมน้อยกว่าการปรุงด้วยน้ำพริกเผาตามท้องตลาดและเรายังใส่เครื่องปรุงรสน้อยลงประมาณ1ใน3ของช้อนปกติทำให้โซเดียมลดลงไปอีกประมาณ 22%คุณผู้ชมคะเมนูกุ้งทอดผัดผงกะหรี่เนี่ยถ้าไปนั่งรับประทานตามร้านจานนึงอ่ะออกมาเป็นร้อยเลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เราซื้อกุ้งมาราคาก็ไม่กี่สตางค์แล้วสามารถทำการทอดแล้วก็ผัดผงกะหรี่ให้อร่อยอร่อยได้ง่ายมากเริ่มต้นทอดกุ้งก่อนนะกุ้งแกะเปลือกผ่าหลังเสร็จแล้วก็เอามีดเนี่ยบ้างตรงท้องหงายหงายมาแล้วก็จับให้ตรงแบบนี้ซับกุ้งให้แห้งนะคุณผู้ชมมันตรงหางนี่มันจะมีน้ำเวลาทอดเสร็จน้ำตรงนี้มันจะออกมาแล้วมันจะกระเด็นนะคุณผู้ชมใส่น้ำมันปาล์มเตรียมไว้อุ่นน้ำมันพอร้อนวิธีทำง่ายมากคุณผู้ชมเอากุ้งทั้งหมดเนี่ยใส่ลงไปในนี้เลยเคล้าซะเคล้าซะให้กุ้งเนี่ยคลุกอยู่กับแป้งแห้งๆก่อนเห็นไหมคุณผู้ชมหมกเอาไว้อย่างเงี้ยเพื่อให้แน่ใจว่าวันนี้กุ้งชั้นแห้งสนิทเพราะว่าเมื่อไหร่มันมีน้ำติดนะมันเสี่ยงค่ะมือนี้ถือเกล็ดขนมปังเตรียมไว้อันนี้ไข่ไก่ตีพอแตกดูนะจุ่มไข่เสร็จแล้วก็นี่แล้วเราก็ทดลองถ้าว่างก็ค่อยๆทำไปก่อนลองดูก่อนนะว่าตัวแรกน้ำมันร้อนหรือยังอุ๊ยตายก็ไปได้เรื่อยๆแล้วนะอย่าเล่นไปได้เรื่อยๆเห็นไหมบีบซะหน่อยนึงให้เขาติดปึ๊บทำไปเรื่อยๆอย่างนี้คุณผู้ชมคนเพลินเปิดเพลงที่คุณผู้ชมชอบแล้วก็ฟังไปเวลาทอดกุ้งดูเสียจะยิ่งสับทอดกุ้งยังมีระเบียบเลยกุ้งยังเรียงหน้ากระดานเลยคุณผู้ชมเป็นคนไม่แตกแถวเลยนะทำอะไรมีวินัยเสมอจุ่มแป้งแห้งๆเสร็จแล้วก็จุ่มไข่แล้วก็เอามาจุ่มเกล็ดคลุกให้ทั่วนะคุณผู้ชมตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมทอดไปได้สักครู่เดียวเราก็จะรู้สึกเลยว่าตัวแรกที่หย่อนลงไปเริ่มจะเหลืองตัวนี้ยังอยู่ในชามเลยแสดงว่าเราต้องเร่งมือแล้วคุณผู้ชมอุ้ยตัวนั้นจะสุกไหมต้องรีบคงทำได้อีกสักตัวเดียวเท่านั้นแหละจะต้องพักรอบนี้แล้วเดี๋ยวรอรอบต่อไปเตรียมอุปกรณ์สำหรับทอดให้ครบยังไม่ทันจะพลิกกลับเลยคุณผู้ชมดูสิเหลืองสวยกุ้งตัวนิดเดียวนะคุณผู้ชมหลังจากทอดเสร็จตัวเบลอเลยประมาณว่าอุ้ยตายใจถึงวันนี้ซื้อกุ้งแบบไซส์ใหญ่เปล่าชุบแป้งชุบเกล็ดคุณผู้
ู้ชมดูสิกุ้งที่สุกแล้วน่าทานมากพยายามทอดให้สีใกล้เคียงกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลาเราจัดลงจานสีสันจะสวยประมาณเดียวกันเดี๋ยวทอดกุ้งเสร็จแล้วเรามาดูว่าจะมาทำให้มันเป็นผัดผงกะหรี่ให้ดูน่ารับประทานทำยังไงนะครับอยากให้คุณผู้ชมตั้งใจชมจริงๆตอนทำแบบผัดผงกะหรี่เนี่ยเพราะว่ามีแต่คนเขาถามหากันว่าทำยังไงมันถึงจะอร่อยแล้วก็ได้รสชาติมันเป็นเทคนิคปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรคือผัดเสร็จแล้วเละเทะกับ2ผัดเสร็จแล้วเป็นลูกเป็นลิ่มมันดูไม่น่ารับประทานเลยทำไมมันไม่ดูเป็นครีมเหมือนเวลาไปร้านดังจานละ 3,000 8,000 เขาทำยังไงวันนี้จะทำให้คุณผู้ชมดูเราต้องเริ่มต้นด้วยการทำสิ่งซึ่งสำคัญที่สุดก็คือส่วนผสมของนมเราจะใส่นมข้นจืดลงไปเอาล่ะใส่ลงไปก่อนแบบนี้อะไรที่ใส่แล้วแยกออกประเดี๋ยวหลงลืมคุณผู้ชมไข่ไก่ใส่ลงไปเลยตีไข่ไก่กับนมให้พอแตกไข่ไก่จะช่วยทำให้ส่วนผสมตรงนี้ดูข้นขึ้นแล้วก็จะดูมีลักษณะเป็นครีมด้วยเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บไม่ต้องมากนะเพราะว่าผัดผงกะหรี่ตำรับนี้ของเราเราก็ไม่นิยมหวานจนเกินไปเพราะฉะนั้นน้ำตาลใส่ลงไปเสร็จแล้วก็บีบๆหน่อยแล้วเดี๋ยวคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายจริงๆซีอิ๊วขาวอยากได้เค็มนิดนึงก็ต้องเพิ่มนะคุณผู้ชมซอสหอยนางรมพอใส่ซอสปรุงรสใส่ไข่ใส่นมใส่ซอสหอยนางรมและน้ำตาลปี๊บเสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเราก็จะใส่ผงกะหรี่ลงไปพอใส่ผงกะหรี่เสร็จนะแล้วก็คนทุกอย่างให้เข้ากันพักส่วนผสมนี้ไว้นะคุณผู้ชมยังไม่ต้องทำอะไรแป๊บเดียวทั้งหมดก็จะเข้ากันดีเตรียมไว้ก่อนบางตำรับเขาก็ชอบใส่น้ำพริกเผาก็เอาน้ำพริกเผาใส่ลงไปตรงนี้นิดหน่อยแต่บางคนก็ไม่ชอบก็ไม่ต้องนะคุณผู้ชมเอาเปิดเตาเตาเสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปในกระทะนิดหน่อยไม่ต้องเยอะมากเราใส่น้ำมันพืชลงไปแล้วเราก็จะเตรียมตัวเจียวกระเทียมให้หอมๆก่อนนะกระเทียมผัดให้หอมๆก่อนอันนี้พอกระทะร้อนแล้วจะไม่ใช้ไฟแรงนะคุณผู้ชมเอาล่ะคุณผู้ชมพอกระเทียมหอมแล้วเราก็จะใส่หอมใหญ่ลงไปผัดหอมใหญ่พอสุกตามด้วยพริกฝรั่งเขียวแดงเหลืองผัดพอหอมๆนะพูดถึงพริกฝรั่งนี่บางคนก็ไม่ชอบเลยนะไม่เข้าใจเหมือนกันเอาล่ะพอกระทะเริ่มร้อนแบบนี้ส่วนผสมที่เราเตรียมไว้พอเราใส่เข้าไปนะคุณผู้ชมส่วนผสมตรงนี้ก็จะเริ่มข้นเราจะไม่ผัดจนกระทั่งมันสุกเป็นลิ่มนะคุณผู้ชมมันจะต้องแบบเป็นครีมๆเนี่ยเริ่มข้นแล้วนะคุณผู้ชมเห็นไหมเริ่มข้นเริ่มข้นใส่น้ำมันพริกเผาลงไปครึ่งนึงก่อนเห็นไหมสีสันก็จะดูสวยชวนรับประทานมากยิ่งขึ้นเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะใส่กุ้งลงไปเลยเสร็จแล้วก็ตามด้วยขึ้นช่ายนี่ต้องรีบนะเพราะว่ามันยังปุดๆอยู่แล้วก็ตามด้วยต้นหอมใส่ลงไ
จัดการผัดซะคลุกเคล้าให้เข้ากันนี่คุณผู้ชมลักษณะของซอสผัดผงกะหรี่ที่ได้ของเราก็จะมีความเป็นครีมชวนรับประทานเราจะไม่ผัดจนกระทั่งผักให้ฟุบมากนะแค่นี้ถือว่าใช้ได้แล้วใส่จานนะคุณผู้ชมกุ้งเกรียงกับกรอบกลิ่นของผงกะหรี่ก็จะหอมเชียวน้ำมันพริกเผาที่เหลืออยู่คุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอาไปไหนโอ้ยเสร็จเรียบร้อยแล้วกุ้งกรอบผัดผงกะหรี่นะหมูทอด3รสอุ้ยน่าทานมากเราจะทำน้ำปรุงแบบ3รสเพื่อให้ซี่โครงของเรามีความอร่อยยิ่งขึ้นนะคะน้ำจิ้ม3รสเก็บไว้ในตู้เย็นเลือดน้ำตาลปี๊บต้องดีมะขามต้องดีก็จะอร่อยไปแล้วกว่าครึ่งนึงนะคุณผู้ชม wow. ไปจิ้มไก่ย่างก็ทำได้จะทำอะไรต่อมีอะไรได้แม้กระทั่งน้ำปรุงผัดไทยยังทำได้เลยนะ